ครับถึงจอนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งยังมือแรงครับผมหัวก็ออกมาโทษตาโทษหาโทษแหลกโทษอีกหยาดครับผมหยาดกับงานอยู่บ้านนี่หัวก็ได้ออกมาครับผมพอออกมาพี่น้องคำเลยดินี่เพื่อนเอานี้มาถ่าครับผมเบิ้งเอาเด้อโอ้ยมันแต่หัวเว้นขนาดครับเบิ้งเอาพี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งเดี๋ยวใหญ่พี่น้องเลยเบิ้งครับผมนี่เบิ้งเอาครับมึงจะพี่น้องว่าเพื่อนได้ยังมาถ่าผมนี่พังเพาะบ่แม่นหนูครับผมหนูใหญ่ปูญ่าสังขยามาเลยครับตัวบักใหญ่นึงครับเบิ่งเอาเดี๋ยวผมจะถ่ายครับผมปูญ่าสังขยามันก็คักครับผมเบิ่งเอาหนูก็ขามาตั้งหนาเออนี่ครับผมเมืองเอาพี่น้องหนูตาเห็นผมออกมาซ่าอะไรหาผมออกมาซ่าอะไรอันเอาหนูไปถ่าครับผมนี่เพิ่นเอาอวดผมเลยครับโชว์ผมเลยครับผมเบิ่งเอาพี่น้องได้หนูตัวนึงโอ้ยหมานตะเว้นหัวเว้นเถอะพี่น้องเบิ่งเอาเอ้าพ่อครับใส่ได้ยังแน่มาถ่าผมพี่น้องผมก็มาซ่ากว่าเพิ่นไม่อย่างอยู่นี่ตะคายถุงตะคายอุ้ยพี่น้องเต้นดึกๆอยู่มึงกระโดดยึกกบหรือป่าป่าแม่นบ่แม่นให้ไฟซ้อมมึงดูครับป่าตัวนั้นครับพี่น้องป่าเฮ้ยพี่น้องผมมาก็ออกมาครับผมมึงดูนี่เพิ่นใส่เบ็ดไปแล้วก็ย่างกลับบ้างนี่บ่ทันได้พยายามนั่นนี่ครับย่างกลับแบบใส่เบ็ดสุดไปนะครับเบ็ดเบิ่นแล้วย่างกลับนี่ครับยะเขาท่าแถวว่าเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ามันหมานบ่มักปากนี่ล่ะคือบ่มักปากล่ะมันปากอ่ะเอาใส่ถังครับผมนี่เหยี่ยเพิ่นครับผมเพิ่นเอาเหยี่ยอันหวกตัวนี้หวกครับผมนี่ปากกําลังขึ้นครับอีกมาจากคนนี่มื้อนี้มาจากคนครับ5คนมา5คนอยู่นี่2ขาด3ยังไปยกบ่ทันได้มาอยู่ครับผมพี่น้องลูกพี่ผายังไปนั่นอยู่ยังใส่เพิ่นแล้วใส่แล้วบ่อยู่ใส่ได้อยู่นี่นู่นไปใกล้ถึงผู้ใหญ่ผาก็มาครับมื้อนี้เดี๋ยวสิได้พ่อผู้ใหญ่ผาบ่ได้พ่อดูแล้วครับพี่น้องไปละครับแบกเวลาไปอีกแล้วครับผมแบกเวลาไปแล้วครับผมพี่น้องติดตามครับผมมื้อนี้เดี๋ยวเที่ยวสถานที่ครับตากวันครับผมเสี้ยนเคเสี้ยนหยังกะไปเบิ่งเบ็ดอยู่ครับผมติดตามครับพี่น้องมื้อนี้ว่าผู้ใดสิมานบ่ครับกลางคืนนี่ยืนเซาอีกผมง่ายๆพี่น้องเพิ่นบ่ให้มาผมก็ยากแม่พี่น้องเอาไปเรื่อยๆครับผมค่ำคืนนี่ยังเพิ่นยังอีกโดนอยู่ครับเอ้าก็จะทาเพิ่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมติดตามครับพี่น้องกำลังเตรียมตัวไปครับหมานอุบาทหมานไว้อุบาทเบี้ยเว้ยผมออกมาไว้หอดอยู่ข้างนึงหมานถ่าละครับผมมาอีกคนนึงละครับผมพี่น้องเซียนพุ่นไฟกำลังก่อครับถ้าเบิ่งว่ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูหยังเพราะว่าได้แมวตัวนึงเพิ่นเอาบ่แม่นหนูครับผมนี่เซียนมาอีกคนนึงละครับได้ไอใส่เบียดมาเมื่อกี้ครับผมเบิ่งผมสิเบิ่งครับผมชอบเนี่ยปลาเข็งตัวนึงอ๋ออีหลีนี่ปลาเข็งตัวนึงกับปลาหมอตัวนึงอ๋อยังบ่ทันเท่าใดครับผมอีเด็กๆจังหน่อยครับกินเขาแล้วนี่แหละครับผมเดี๋ยวติดตามกันมาเรื่อยๆครับฮะจะได้เพราะว่าเนี่ยมาอยู่2คน3คนครับผมร่างดังไฟครับพี่น้องมื้อนี้เห็นได้กินก่อนอย่างอื่นบ่เท่าใดดอกครับผมมื้อนี้ต้องเดินกองทัพเดินในท้องอุ๊ยไม่ยังดินปลาคอหน่อยตัวนึงละตัวนครับผมปลาคอหม้อยมันปลาคอยังก็กล้ากินปลาเคียงไงปะนั่นตัวใหญ่ปะนั่นบ่เนาะพี่น้องเริ่มแล้วครับเพราะว่าปลาปือพวกผมบ่สนใจดอกตอนนี้ช่วงนี้บ่ได้สนใจผมอยู่ส่วนใหญ่ด้านแนวกินครับผมไฟกำลังก่อเดี๋ยวผมเปลี่ยวเก่าแก๊สออกลงมาให้ขัววะขัวมึงมันยังสิเห็นหูอันนั้นมันจะล่นเพิ่นสิถอนขนมั้งมาพี่น้องมาทางกองไฟครับบึ้มบึ้มนี่พี่ขอบคุณตำรวจนะนี่ครับผมหนูตัวน้องหันแล้วครับปูยาสังกะยามันก็คักเลยครับตัวบางแง่นี่ปูเอาพวกยีท่อแข็งแล้วครับผมนี่ แต่ผมมันคนจังสัน เฮ้ยเสียนครับเพียงใดครับพี่น้องเบิ่งการถอนขนหนูครับถอนขนบ่ใหญ่ครับผมดูรูปบอกครับ
มื้อนี้สิแล้วแล่งย้อนหนูนี่แหละครับผมแล้วแล่งย้อนหนูตัวนี้แหละครับมื้อนี้มาแบบบาดเจ็บครับซอยยังบ่ได้เลยมื้อนี้ทายางเดียวครับแต่ยางก็ยางนั้นบ่ได้ครับผมตอนมื้อนี้แขนนี่มันพิการไปแล้วครับอุ้ยพี่น้องแกงอ้อมบ่พี่น้องขัวแกงขัวเนาะถ้ามันโทรไปก่อนว่าได้หนูเด้อนี่ผมสิได้จัดเครื่องมาให้เต็มที่เลยครับดอกอันแค่ดอกหยังหมู่หั่นนําเข้าไปครับผมสิมีเสี้ยนขัวแซ่บอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวสิทาครับผมได้แล้วครับผมครับเขาแรงครับมาหาไอ้อย่างกว่าใส่เบ็ดนะครับเอาป่านะครับแต่ว่าครับเขาบ่แม่นป่าครับมื้อนี้หนูครับพี่น้องเป็นไปได้ครับพี่น้องทุกอย่างเป็นไปได้เบิดครับผมนี่บ่ได้ฮอดหน้าหนูนะครับเสี้ยนหนูนะครับนี่ขนาดบ่ได้ฮอดหน้านี่หน้าป่าอยู่ครับหน้าป่าก็บ่ได้ฮอดคักซ้ําได้กินหนูแล้วครับผมนี่จัดไปพี่น้องนี่ตาครับผมช่วงเฮ็ดกับเขากินครับผมเขากินแรงครับก่อนสิยาวต่อไปครับผมติดตามครับนี่ครับผมหนูตัวหันครับพ่อแม่หนูครับผมแยงอ้อมครับผมกลัวหนูครับโมเมนอ้อมกลัวผมได้ทายแล้วมื้อนี้เฮ็ดหยังก็ได้ครับขอโทษขออภัยหลายครับแขนมันเจ็บอีหลีตะลัดไปบางแห่งยังไม่แก้ออกปวดจัดไปครับแต่ว่าผู้ที่ขวบวันมาเยอะหยามเบ็ดทั้งในบุญสาบุญนี่ครับผมจัดไปโอ้ล่นจนมันเหลืองจริงล่นจนมันออกเลยครับมีมันอยู่เนาะมันอ๋อแสบอยู่ครับก็มีมันอยู่แม่นที่เป็นหนูนานี่แต่ว่ามันเนาะตูบังไงเนาะลองมือเสร็จแล้วมันบ่คมที่มีดบ่เอี้ยนนี่แม่นอยู่เนาะมือสับลอยต้องหน้าเขาเกี่ยวขอเนาะมันคักกว่านี้เลยอันนี้บ่ได้ตั้งใจเมาใส่เบ็ดบักตาลก็รุ่นพ่อบักตาลพี่น้องเอ้ยตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่วังหน้าแรงบ่ค่อยได้กินมาแล้วครับพี่น้องดันมาหาใจเบ็ดได้กินอ้อมหนูบ้านนี้ว่าอยู่บ้านบ่ตีหรอกวะหน้าได้ก็ได้นําว่าครับผมไปเลี้ยงควายย่ํานี่ก็พ่อก็เอามาย่างเอามาอ้อมมือเก่าครับผมบ่ได้ฮู้บ่ได้ว่าย่ําได้เป็นย่ําได้หรอกครับกลัวดีซะละก็เบิดเนี่ยหน้าที่หอมไอ้ความข้าวครับผมกลัวแท้ตะไคร้นี่เบิดโหลดหวังแหงกว่าต้องเพิ่มน้ำนิ้วสุดยอดเจี๊ยบเขาสภาพเลยฮะเดินทางมาหอนไงว่าเจี๊ยบเขาแน่นอนไปไกลเดียตั้งมันไปเลยมันไปนอนอยู่กับทอมที่ห้องอยู่มองเขาก่อสร้างอยู่โอ้บ่กลับลูกเว้ยสิว่านอนอยู่พี่แล้วว่างานเขาเลยเฮาทายแล้วทายอีกพี่น้องครับทอมกินแล้วสิแล้วแล่งย้อนอ้อมหนูครับมื้อนี้มาหาลุงเบ็ดสิแล้วแล่งย้อนอ้อมหนูพอมาน้ำลายไหลพี่น้องติดตามครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับผม
ช่วงเฮ็ดแนวกินอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่ฟ้าปิดไว้อยู่นี่ครับผมเรียบร้อยครับไอ้ซับเรียบร้อยล่อเชฟใหญ่มากครับเชฟใหญ่ปูนรถไฟปึ๊บๆอยู่เหมือนแปลนรถไฟกับพระยักษ์ครับผมใส่เบ็ดหัวต้านรถไฟตรงไหนคือรถไฟเยอะบาทหรือพระยักษ์ครับผมนี่เสี้ยนป่ามาอีกครับผมมันแม่นเปลี่ยนป่าแล้วครับบาทนี่ได้รู้มาอีกเสยครับผมพี่น้องโอ้ยอันนี้น้องมันครับผมเอาน้องมันก็มีท้องได้มันมีน้องสาวครับผมปลาแฝดมั่งนี่มีท้องน้ำกันเลยครับผมงานเข่าแล้วอันย่ำตัวหนาแรงสิมีหนูบ่น้อบาทนี่กินตัวท้องมันแล้วพี่น้องแต่ว่าหนูหลายเพิ่นว่าโอ้หลายลีเพิ่นนี่หนูเพิ่นโอ้ยเพิ่นกินเลยครับมันกัดเข่าผมครับผมพี่น้องผู้นั้นก็ได้มากผู้นี้ก็ได้มากครับหนูเดี๋ยวก็ได้หลายขึ้นหลายขึ้นครับเดี๋ยวจะทานเบื้องน้ำไปหัวหน้าผาครับผมผู้ใหญ่ผาครับผมหุ่นเสียงรถไฟจึกจักจึกจักอยู่เพิ่นไปทั้งหุ่นแล้วครับฟังออกพี่น้องขี่มานำนี่ขี่เมียบ้านกับพระยักษ์ครับหุ่นไปอาลาเลยหุ่นลงโคราชหุ่นครับผม เอาถามเพิ่นครับผมถามหัวหน้าครับหาผู้ใหญ่ผาก่อนครับผมเพิ่นสิกลับมาอ้อมหนูให้กินนี่เสี้ยนใหญ่ผมมาแล้วครับนี่เฮ้ยมาเบิ่งดูป่าได้ป่ามาพร้อมครับไปโดนๆนี่เบิ่งเอาพี่น้องเฮ้ยก็ดูไฟผมก็บอกนี่ว่ารอบแรกครับได้ซ้ำนี่แล้วเดี๋ยวมือเท่ามือเท่ายังมาโชว์กันครับอันนี้มาย่อมๆอันปากกันแย่งพี่น้องตึกมาได้ก็ว่างไว้ยังชี้เลยนี่ว่างไว้คนเหยียบครับนี่หักเงี้ยงเลยไปนี่หักแมนบ่แมนโอ้ยเงี้ยงหลังกับปวดได้ขึ้นกันเด้อพี่น้องมึงเห็ดไปครับผมมา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 ล้อไอเฮ้ยวังตอนมาพ่อกันเนี่ยว่าอ้อมหนูแสบเนาะนี่ผมเอาหนูมาตัวไม่ให้ไม่ให้ลุงเฮ็ดทุกินแล้วบ่แม่นครับผมบ่เล่นไอ้แบกเวลาเพิ่นออกมาครับผมนะครับผมสิให้เพิ่นอ้อมหนูสุกินครับผมติดตามครับพี่น้องมาแล้วครับผมกับเขาเหมือนแรงครับผมนี่ขั้นตอนครัวครับเครื่องก่อนครับผมพี่น้องมื้อนี้ผมช่วยยังใครบ่ได้ครับภาคย่างเดียวแขนข้างนึงนี่ว่ามันพอแห้งแล้วมื้อเลี้ยงกินนอนได้บ่ครับปวดไปเดี๋ยวมาถึงปวดโอ้ยให้เพิ่นนวดให้บ่ไปดึงหยังเด็ดดึงต้นเขาซื้อดีเหรอนี่เอ็นพริกว่านี่แม่เอ้าบ่สนใจแล้วครับแนวอื่นมื้อนี้ครัวหนูนี่แหละครับตอนนี้ปูนอยู่ในถุงยางหุ่นหนูตัวเดียวเนาะครับปูหญ้าสังกะหญ้ามันครับผมตัวใหญ่คักท่อแข็งนี่ครับผมผู้เอาโพดวะผมเอาโพดท่อแข็งนี่แหละครับจัดไปครับผมเรียวแรงย้อนนี่แหละครับใส่เข้าไปอันใดที่แซ่บกินได้เบิดครับผมเบิ่งปลาดิฮะนี่นะครับอันนี้ดิมันปลาในที่อยู่ข้าวต่อไปเดี๋ยวแต่นี่มันใช้ตัวปลาที่หรอพี่น้องเพิ่นว่าแล่นเหยียบเอาให้ในหนูก็ได้พี่น้องเอ้ยย่ามผมหาใส่มาซั่นอุ้ยกล่องสิล่มครับหาใส่มาซั่นปานใดยังบ่ได้อันนี้เพิ่นว่าตีนเหยียบเอาพี่น้องหอมแล้วครับผมพี่น้องหัวมานี่เริ่มหอมแล้วครับนี่อายทวนๆขึ้นมาเลยครับนี่หอมเตะจมูกเลยครับนี่มีได้ผมได้ซิมบ่ได้ฮอดหน้าเกี่ยวเข่าอยู่ครับแต่ก็ได้ซิมฝีมือแล้วครับเพราะว่าเคยบอกกันหน่อยว่าเดี๋ยวหน้าเกี่ยวเข่าหรือเกี่ยวเข่าแล้วนี่ที่อ้อมหนูสุกินเพิ่นว่าถ้าได้ฮอดเกี่ยวเข่าใส่กันบ่นําก่อนเลยครับนี่ได้กินก่อนแล้วครับผมได้ลองก่อนเลยจัดไปครับเอาหนูลงเลยบัดนี่แม่โอ้ยเต็มมือเลยว้าย
เลยสิ่งใดคือบ่ตะเลเป็นแบบโลบ่ตะเลมันบ่ไฟมันบ่แต่ว่าไฟบ่แห้งก็บ่โอ้เร่งขึ้นตัวไฟจะบ่ได้เร่งได้เออน้ำบ่บึ้มๆเลยลมมาทางไหนพุ่นนี่พุ่นมีแนวบังโอ้ยพุ่นน่ะบึ้มๆเลยพุ่นแห้งหลายก็บ่ได้มันจะบ่ทุกข์ให้อีลุงครับก่อนค่อยแห้งเอาเนี่ยเนาะจัดไปครับผมเดี๋ยวขอเอาใส่สักหน่อยจัดไปครับพี่น้องติดตามครับผมมันบ่มีติดตามเรื่อยๆครับผมใกล้สิสุกครับบ่ให้เพิ่นหัวจักหน่อยเฮาติดตามครับบ่ได้มีเด้บ่ได้มีไม่ได้มากนี่นะแก้วกันก็บ่รู้ดอกเอายังพี่ไหนน้องกระมูดอกปิดกวาดบ่ได้เอ้าเก็บกับเขาอยู่ครับนี่ย่างพันเลยครับนี่นี่ย่างพันเลยแกงหัวหมูหนูมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งหูเลยได้ปลาไปเชื่อนชะลอผมไปเที่ยวนี้มาปลาเบิ้งเหรอพี่เหรอพี่น้องเบิ้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 งนี่มีบ้านนี่มึงนี่ผมยางน้ำบ่ได้ครับผมบอกว่าผมยางน้ำบ่ได้นี่ผมแขนบ่ไหวมื้อนี้ของพร้อมครับนี่ว่าไปปุ้ยพี่น้องเอาเยอะแล้วข้างยอดข้าวหมดสุดยอดเลยครับผมนี่ปลากระโดดนะทุกปลาลงครับผมทุกหลังเลยไอ้ยกปุ้ยนี่นี่บ่ปุ้ยปลากระเด็นพี่น้องนี่กําลังเอาปลาลงครับผมนู่นไปยันข้ามจะไปนี่เอาครับผมวินัยโน่นแต่ว่าไปไม่ได้จัดไปครับผมแต่ว่าไอ้ข้อหมูนะไอ้ล่ะตัวใหญ่ลงเบิดไปลงไปแล้วตัวใหญ่ลงแล้วนี่หมอลงแล้วจับลูกก้อนหมูเลยตัวใหญ่มีอีกมั้งนี่อือปุ้ยพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับผมลงไปนะครับนี่ตัวน้อยนี่ผมบ่ได้ย่างน้ํานะครับทั้งหลานทั้งลูกเพราะว่าผมแขนเจ็บครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดกับเขาอีหยังบ่เฮ็ดนําบ่ได้ครับผมมาติดตามเพิ่นซี่นะครับผมเดี๋ยวเพิ่นจะไปอีกคันจังสิเพิ่นไปอีกแท้ลุงต้องย้ำนะเอาอีกว่าเอาละครับผมพอแล้วอันนี้จัดไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวต่อไปสิกินเขาครับขัวหนูก็สิซุกพวกขัวหนูครับผมติดตามครับผมพี่น้องมื้อนี้ยะเอาไปไหนอีกล่ะเดี๋ยวกินกระแซ่บครับผมขัวหนูปลาก็ได้บาดนี้เอ้าจัดไปนี่แล้วเพื่อนเลยผมชิมครับมือข้างนี้ก็ใส่แง่บ่ค่อยได้ชิมมือซ้ายครับผมถ้าบ่แซ่บก็บ่แซ่บย้อนมือซ้ายนี่แหละมือขวานี่แขนข้างขวานี่บ่แห้งแล้วครับตอนนี้ว่าตาๆสิฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำเข้าไปนี่เขาบ่ได้3มือพุ่นละสิได้อยู่บ่แซ่บครับคือบ่ได้แซ่บตามที่เด้อว่าเพราะว่าหวานคือไผเดี๋ยวผมชิมมุ่งก่อนเพราะว่ามันหวานแม่นๆนี่ลงก็หลายๆครับพี่น้องหวานบ่ก็บ่ได้เส้นน้ำตาลนี่แต่แบบมือเส้นน้ำตาลบ่เนี่ยนี่หวานน้ำเนี่ยลองหาว่าไอ้ลองมือคำหนึ่งครับผมเอาทุเรศหาลองลองสองคำหาเป็นทุเรศว่าน้ำตาลเขาจะตอบไปเลยครับผมต้องลองสองคำสามคำครับผมแบกมาเลยเขาโคคิดมาชิมนะมันออกบานนี่ตัวหุ่นเอาแซ่บครับผมจะมาจัดไปจะพร้อมบ่มาผ่านถ่ายทำครับถ่ายทำเวียนมือบ้านมองนั่งด้วยเถอะมาเลยตาไปเออนี่ส่วนผมเอามาจากไอ้วัดงานนะเจ็บนี่เองนั่งเลยครับไปนั่งโลตาไปนั่งเลยงานวัดที่ยายน่ะอืมไปรับนึกเลยนั่งเลยเดี๋ยวตอนนี้เอาตอนนี้มาว่าขายข้าวก่อนโอ้ทับถุงข้าวแตกแล้วว่าไปดีแล้วเอาล่ะครับผมเรียบร้อยครับผมอาหารเนี่ยมื้อแรกครับผมมาทานนะจัดการครับผมอืมออมหนูพี่น้องเอาเลยครับเอาเลยไม่ต้องห่วงผมเพราะว่าผมฮะมันไม่ใช่ขมหน่อยแล้วขมมากแค่พี่น้องจิ้มครับผม
โอ้ใส่ขี้เหี้ยใส่ขี้เหี้ยมันเอาเลยเลยครับบุ้มยังโอ้ยนี่ต้องกินก็จะเบิ้งนี่ทางรู้นะเด็กมันไม่เห็นมันไม่เห็นนั่งเลยครับผมมันไม่เห็นอุปกรณ์ข้างในนะเออคุณได้กินข้าวเหนียวผมนี่ข้าวเหนียวด้วยยี่ห้อใครนะเนี่ยของเราที่แล้วแรงละพี่น้องที่แล้วแรงอมรู้ครับผมทำไมเห็นยังละมือนะครับมือนี่แขนนี่เพราะแห้งนะครับบวมว่ามันใครเห็นกระท่วงแล้วแขนบวมครับผมเอากินหมดเด้อกับข้าวอย่าไปทิ้งไว้เด้อไม่ได้เชิญๆๆก้อยอ่ะก็ว่าเดี๋ยวก็ปลาผมก็ว่าอันนี้หอมส้มอันนี้หอมส้มผมนะครับหอมส้มอ๋อยัดไปครับผมหอมส้มจับแซ่บพี่น้องมาเด้อครับผมกินข้าวครับถ้าใครรู้ตัวว่าอมหนูครับผมมีกิ๊กมีแก๊กโมโมโมบายครับผมกินเด้อหอมส้มเดี๋ยวไปหากิ๊กมาได้แอมแอมจะดูซ้ำใจแอมแอมครับนี่อันนี้อันนี้ไข่ลูกเขยไอ้ไข่ลูกสาวนี่ตากันเด้อไข่ลูกสาวเรื่องก็จะว่ามาหาปูหาปลาหามหอกับเขามาพี่น้องเอ้ยมาทำได้ปลาคอตูงเงงปลาหออันพะโล่บุญได้มากพี่น้องยังได้อยู่โมเมนต์หรอครับโอ้เปิดไม่ได้โมแม่หรอกครับไอ้พี่สุภาพิษมาห่อครับขอมานะมันบ่ได้ปลาเมื่อแล้วว่ามันไม่ได้ไหนเรายังได้ซื้ออยู่ใส่แก้วอยู่เต็มผมเห็นแก้วอยู่เหรอนี่ไงแก้วนี่มันน้ำพริกนี่ค่ะพริกป่นพริกป่นกินแค่หอมส้มแก้วน้ำพริกกว่าหอมส้มนี่แก้วนี่หน่อไม้ดองเอ้ยหน่อไม้ต้มปลาจัดนะครับผมหน่อไม้ดองเอ้ยหน่อไม้ต้มนี่ได้แก้วพี่น้องแก้วโอ้โหมูมูมูมามามาเอาใครมีข้าวน้อยกูเดี๋ยวเอาข้าวแบ่งไว้บ้างนี่เอามาต้องครึ่งถังน้อยนะนี่ครึ่งถังน้อยตายแล้วก็มาเลยพวกเมียกินแซ่บตัวพี่น้องกินข้าวอยู่น้ำตุ่งน้ำทามาหาอยู่หากินครับผมเดี๋ยวมาก็ไม่ต้องว่างครับต้อมเพชรต้อมมันดังตัวดังทำไมมันตามมากัดยันนี่วะเยอะมดแดงตัวสีแดงนี่ตัวสีแดงนี่ดื้อมาดื้อจัดไปพี่น้องนี่อะไรนี่หอมหนูครับผมนี่เอ้าหอมส้มหอมส้มครับอันนี้อันนี้พริกกิ้มแก้วหอมร่วมอันนี้เอาออกเนาะอันนี้อันนี้แล้วหูแล้วมันบอกขามธรรมดาแต่มุดแดงแล้วบ่คักๆบอกขามบอกขามหวานอย่าขามเปียกไม่หยอกหวานหวานนี่หยอกหวานหวานเนาะไม่ชวนดูแล้วดูแล้วขาเรากินหวานหลายจะกินพี่น้องมีความสุขครับผมจะรู้กินข้าวอยู่ครับง่ายครับผมจะเยอะไหมพูดจะไม่รู้เมียนเมียนใจบุญครับปลาคุณก็ได้คุณก็เลยมีความสุขกับมูนี่ยังมาชนะคนอื่นแล้วตอนนี้นะมือเจ้าก็นับตัวนี่นะตอนนี้อ่ะวันนี้น็อกวันนี้น็อกมีความสุขปลาเต็มซุ้งแต่มีความสุขมือเจ้าก็นับตัวทหารใจกันใจมีความสุขกว่าคนอื่นคนเพราะว่าคนตุ่มเลยครับใครวางเหยื่อเผลอเด้อโดนขโมยเด้อครับผมพี่น้องจับแสบมวนๆกันครับผมมีซี่เรียดครับผมมาหากินหากินได้จำได้ก็เอาจำนั่นเพราะว่าได้จำนั่นเดี๋ยวร้ายกว่านั้นบ่ได้ครับได้บ่เอาร้ายกว่านั้นก็เป็นรักของผู้อื่นแล้วครับหรือก็ไปซื้ออยู่ตลาดก้อนเนี้ยบ้านเขาอยากได้ร้ายจำก็ได้ครับผม
ผมไม่สนใจหรอกครับปู่ปานอ้อมหนูครับผมพี่น้องแซ่บจะรักจะรักตรงนี้นะกระท่อมทองกวาวนี่นะท่อมทองกวาวโอ้พี่น้องครับผมอิ่มครับกินข้าวแล้วที่หลังมูมึงก็เจ้าฟ้าวกินฟ้าวไปเบิ่งเบ็ดไปน้ำก็ยกมาท่านครับผมจงใจต้องที่ตามมือซอกครับผมเย้าไปกันเบิ่งแล้วตักน้ำไปใส่มือตื้อๆเลยครับทั้งใดเป็นทั้งไหนบ่เห็นแสงไฟไปเลยฮอดแต่บุ่นโอ้เอาบ่เป็นหยังพี่น้องเดี๋ยวติดตามมือซอกครับติดตามว่าผู้ใดสิหมานเดี๋ยวผมจิไปยกน้ำเพลินมืออื่นเศร้าครับผมติดตามครับมืออื่นเศร้าครับผม